วีรกรรมที่ทำให้ผู้ว่านรงศักดิ์เป็นที่รู้จักและได้รับคำชื่นชมจากคนทั้งโลกนะคะก็คือวีรกรรมที่ท่านไปช่วยเหลือ13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงวันนี้เจ้าหน้าที่ถ้ำหลวงค่ะได้ออกมาพูดถึงความประทับใจรวมทั้งยกย่องท่านให้เป็นบุคคลผู้เสียสละค่ะท่านนี้ถือว่าเป็นจักรกลเป็นหัวสมองเลยครับในเหตุการณ์นะครับซึ่งท่านได้แสดงผลงานให้เราได้เห็นนะครับอย่างชัดเจนนะก็คือ13ชีวิตรอดปลอดภัยนะครับออกมาทั้ง13คนเลยคือท่านนำตัวน่ารักมากแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เป็นกันเองนะครับนะฮะแล้วท่านไม่ถือตัวนะครับถึงบอกว่าเป็นผู้ว่าหมูป่านะครับที่ผมประทับใจท่านมากๆเลยนี่เป็นความรู้สึกของนายกมลคุณงามความดีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เคยร่วมงานปฏิบัติการค้นหา13หมูป่าได้เล่าถึงความประทับใจในครั้งที่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรซึ่งการทำงานของท่านผู้ว่าแทบไม่ได้พักผ่อนเลยท่านจะคิดการทำงานตลอดและในช่วงการปฏิบัติภารกิจค้นหาอยู่ในช่วงฤดูฝนท่านก็จะเดินไปมาบนโคลนแล้วก็เดินขึ้นลงตรงโถงถ้ำวันละไม่รู้กี่รอบเสื้อผ้าของท่านแทบจะไม่แห้งเลยนะคะเห็นท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทีนี้เวลาทานข้าวก็บอกเหมือนกันนะว่าท่านเนี่ยไม่ใช่อภิสิทธิ์ส่วนตัวนะคะท่านไปต่อคิวตามเจ้าหน้าที่ทุกคนทั่วไปที่เขาปฏิบัติกันถือได้ว่าเป็นผู้ว่าที่ประทับใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้ค่ะเราฟังเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกับท่านผู้ว่ามาแล้วนะครับมาฟังคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านกันบ้างเพจของทีมฟุตบอลของโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์หนึ่งในคนที่เคยติดอยู่ในถ้ำหลวงโพสต์คลิปความยาวประมาณ2นาทีครึ่งครับเป็นภาพของโค้ชเอกน้องตีแล้วก็เด็กๆในทีมฟุตบอลที่ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ว่านรงศักดิ์พร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณท่านที่เคยช่วยเหลือพวกผมจนรอดมาได้ท่านจะอยู่ในใจพวกผมตลอดไปด้วยรักและอาลัยท่านผู้ว่าหมูป่าครับนอกจากนี้นะคะยังมีคำกล่าวถึงค่ะจากผู้ปกครองของ1ใน13หมูป่าคือคุณธนพรพรหมเทพนะคะแม่ของน้องดอมค่ะและตอนนี้น้องดอมก็เสียชีวิตแล้วนะคะที่ประเทศอังกฤษกล่าวถึงผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวอีกคนนึงท่านได้คืนชีวิตให้กับน้องดอมและเด็กหมูป่าในครั้งนั้นซึ่งทุกคนในครอบครัวต่างจำท่านได้ดีตั้งแต่วันแรกที่เด็ก13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำดูแลเอาใจใส่ครอบครัวผู้ปกครองของเด็กทั้ง13คนเป็นอย่างดีเมื่อทราบข่าววันแรกรู้สึกเสียใจในการจากไปของท่านเป็นอย่างมากด้านนางสาวพกายมาศเวียร่าประธานหอการค้าแม่สายซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่มีส่วนเข้าไปประสานงานร่วมกับภาคเอกชนอื่นในการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในเหตุการณ์กู้ภัย13หมูป่านะครับคุณพกายมาศก็บอกว่าได้เตรียมจะนำทีมหมูป่าและผู้ปกครองไปเคารพศพผู้ว่านรงศักดิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพด้วยนะครับ